ถ้าเป็นคนที่ชอบในเรื่องของสไตล์ชอบอย่างเงี้ยใส่ปี๊บไปเดินทางหรือมีแท็กชั่นคอนโทรลในเรื่องของความปลอดภัยมันเหมาะสำหรับคนที่แบบค่อนข้างจะมีอายุนิดนึงเพราะว่าหลังๆเนี่ยระดับคนที่ 50-60 ชอบอย่างเงี้ยอ้าวมันเพราะว่าต้องบอกว่าชื่อชั้นคำว่าแอฟริกาทวินเนี่ยเนาะอยู่ในใจหลายคนมันรถเขามีสตอรี่อยู่วัยรุ่นยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกก็วัยรุ่นอาจจะแต่จริงๆแล้วด้วยรูปร่างหน้าตานะพี่ผมว่าก็เป็นวัยรุ่นก็ขี่ได้มันประมาณ40อัพอ่ะเพราะวัยรุ่นอย่างพี่ผมยังขี่ได้เลยใช่ไม่หนักพี่บอมยัง30เปิดปลายไม่ใช่หรอกคือจริงๆแล้วรถมาขี่ได้หมดแหละไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เคยได้ยินชื่อหรือว่าอาจจะบางคนอาจจะเคยได้สัมผัสอเมริกาทวินในโฉมเก่าเวอร์ชันเก่าซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่ายังใช้ชื่อแอฟริกาทวินอยู่แน่นอนว่าพอเรารู้จักแอฟริกาทวินในชื่อของตัวการแข่งขันบาลีดาก้าแต่ในก็โอ้โหคันใหญ่โตโมโหลานถังมันเริ่มใช่มันต้องพร้อมกับการแข่งขันเขาไปเพิ่มแต่อันนี้ก็คือสภาพอย่างที่เห็นนะครับก็เรียกว่าลงตัวหล่อเลยครับซึ่งการมาในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะ Honda Big Wing พระราม3ครับซึ่งแบบว่าเฟือรถทดสอบให้เราด้วยนะใช่ออกมาบอกไม่ต้องอะไรมากมายเอามาอะไรเอาไปยังไงกลับมาอย่างนั้นบอกเอาไปเลยเอาไปเอามาไงเอาไปยังไงเอากลับมาอย่างนั้นใช่แล้วก็เดี๋ยวอีกหลายๆคันนะฮะที่เราเอามาก็เดี๋ยวจะก็มีผู้สนับสนุนอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวจะไล่มาฟังทีละข้อเดี๋ยวถ้ามันมีรถอะไรออกมาใหม่จริงๆแล้วมันมีแล้วอ่ะเราเรียกแต่ขึ้นหรือว่าเดโมยังไม่มีให้รอคิวอยู่นั่นเองนะครับเราจะพยายามหารถมาทดสอบแล้วก็หาเรื่องออกมาขับขี่กันครับแล้วก็มาเล่าเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าอย่ามาบอกว่าเราไม่ได้แบบกูรู้แล้วครับเอาเท่าที่เราขี่แล้วมันเป็นยังไงแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรา3คนมันรูปร่างเนี่ยมันฟิลคนละรูปร่างหน้าตาคนละแบบแล้วใช่นะครับก็มีหล่อมากหล่อน้อยแล้วไม่หล่อเลยเออนี่พูดเข้าท่านะครับอันนี้พูดดีอยู่เป็นครับอยู่ได้อยู่ได้อยู่เรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าสรุปเลยโดยรวมน่าสนใจสำหรับคนที่มองหารถประเภทนี้กับเครื่องยนต์ 1,000 ซีซีไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับสุดการรอคอยใช่แล้วก็เหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งหาปี๊บใส่มีสัมภาระใส่เข้าไปแล้วก็เดินทางได้ทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยซึ่งทุกเส้นทางด้วยนะทุกเส้นทางทุกสภาพไม่ว่าจะทางดำทางฝุ่นครับว่าตอบโจทย์นะที่เราพูดไปเนี่ยเราไม่ได้อวยว่าเป็นดี 100% เต็มนะจุดที่เราไม่ชอบก็มีนะเมื่อสักครู่เราก็ได้พูดไปแล้วอันนี้ต้องฟังดีๆก่อนนะไม่ใช่แบบใครให้ยืมมาแล้วเราอวยไฟแตกก็ไม่ใช่นะแล้วมันเป็นยังไงเราก็ว่าไปตามนั้นถ้าขี่แล้วมันไม่ดีเราก็บอกไม่ดีแต่มันก็สวยๆไม่ดีมันส่วนนิดน้อยครับอันนี้ถือว่าผ่านอ่ะเอางี้ดีกว่าใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเอาง่ายๆดีกว่าเราไม่ได้ว่าเราเก่งแต่ว่าเราขี่มาเยอะเราจับอาการรถได้แต่บางคนนี่แต่ละคนแบบว่าผมชอบผมซื้อแต่อาการที่เขาที่เราเจอเขาอาจจะไม่เจอเขาจะขี่ไม่ถึงเราคนขี่มันไม่เหมือนกันใช่นะครับใกล้หมดเวลาแล้วนี่ก่อนพี่ขอบคุณด้วยนะสำหรับแฟนคลับสปีดไรเดอร์ที่แบบติดตามเราติดตามเราแล้วก็บางทีเราเจอกันระหว่างทางด้วยถ่ายรูปเซลฟี่กันไปกินข้าวก็ถือว่าได้เจอแฟนๆรายการเขาไม่เลี้ยงเท่านั้นเองเลี้ยงเขาก็เลี้ยงก็มีมีเหรอมีมีเขาไม่เก็บตังค์เราก็มีแต่เราก็พยายามจะจ่ายครับให้น้อยสุดเก็บพยายามจะไม่จ่ายมั้งเออเล่นเอาว่ากับการเดินทางทริปครั้งนี้นะครับเขาใหญ่เยอะมากมายอ่ะนะครับก็เรียกว่าบรรยากาศดีอากาศดีเหมาะกับการเดินทางเป็นอย่างยิ่งใช่ก็ฝากไปถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วกันที่ออกเดินทางออกทริปท่องเที่ยวช่วงวันหยุดปีใหม่ครับนะครับก็ขับขี่แบบไม่ประมาทนะแน่นอนครับสำคัญที่สุดเลยไม่ประมาทแล้วก็ถ้าดื่มก็ไม่ขับครับนะครับฝากไว้ด้วยทำให้สมรรถนะในการขับขี่น้อยดื่มน้อยลงไม่ใช่พี่ตองครับแล้วก็ท้ายสุดวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ที่ให้เรามาสองวันไม่งั้นเราไม่รู้จะนอนไหนเลยนะใช่สองคืนนะครับก็บอกว่าบรรยากาศเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับทุกอย่างมีแอคทิวิตี้มีสระว่ายน้ำมีกิจกรรมโลดโผนให้เล่นมากมายแล้วบอกเลยนะครับในเรื่องของที่นอนห้องนอนห้องนอนดีมากเป็นเรือเป็นเรืออยู่บนภูเขาแล้วก็ในเรือก็มีการทำห้องเป็นแบ่งห้องให้มีติดองค์ติดแอร์อย่างดีเลยโอ้ไม่ต้องห่วงเลยคือเขาไม่ได้มาประกอบนะเขายกมาเป็นลำมาตั้งนี่ไงสินี่ไงตรงนั้นขอขอบคุณนะครับที่ริเบียงดาวรีสอร์ทเขาบอกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าปากช่องปากช่องนะครับมันเป็นโซนแยกกันโซนแยกกันเข้ามาเส้นทางที่เขาเรียกอะไรนะเส้นเขาพระนอนเขาพระนอนภูพัทราใช่เข้ามามีป้ายบอกอ่ะมีป้ายเบียงดาวรีสอร์ทก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาด้วยเยี่ยมเยียนสถานที่นี้แล้วบอกว่าเจ้าของก็น่ารักมากพี่ก็แบบพี่สรยุทธ์เป็นนายทหารเก่าใช่คุยแต่ว่าก็เนี่ยมาทำคุยดีมากแล้วก็เขาต้อนรับเราเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วกันนะสุดท้ายขอบคุณ
ขอบคุณนะครับ Honda Big Wing พระราม3ครับ Big Wing ให้ยืมรถมาคันนี้นะครับครับวันนี้เวลาหมดแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมยืนได้มาอยู่ที่ร้านดีเจริญยนต์ครับสวัสดีครับคุณเบนซ์นะครับจริงๆแล้วคุ้นเคยแล้วเจอกันมาหลายรอบแล้ววันนี้ที่มาเพราะว่าอยากถามว่าในช่วงนี้เขาบอกว่าช่วงปีใหม่ที่อากาศเริ่มเย็นแล้วก็จะมีการออกทริปหลายๆคนอาจจะกำลังมองหาบิ๊กไบค์อยู่ช่วงนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับก็โปรโมชั่นตอนนี้เรามีเป็นพวกดูกติครับถ้ามีแบ่งเป็นสองโซนก็คือดูกติตัวเล็กกับดูกติตัวใหญ่นะครับถ้าอยากเป็นดูกติตัวใหญ่ตอนนี้เราโปรโมชั่นฟรีดาวเลยตัวใหญ่ก็พวกอะไรเดวิลเดวิลสตรีทไฟเตอร์พวกตัวคาร์ด800ซีซีขึ้นมาตันติซาด้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมตัวเล็กก็เป็นพวกมอนสเตอร์ทั้งหลายถ้ามอนสเตอร์เนี่ยอาจจะมีดาวบ้างแต่เราจะโปรโมชั่นในว่าแถมเป็นเช็คระยะ24ให้ฟรีอ๋อตอนนี้มีตัวเช็คระยะฟรี24ใช่ตอนเช็คใหญ่นะ 20,000 กว่านี่ถ้าเข้าศูนย์นี่ก็อ่วมเหมือนกันนะของเราคือฟรีทางเราจัดให้ฟรีเลยก็ให้ก็คือให้เฉพาะลูกค้าจากที่มาจากทาง Speed Rider ครับอ๋อนี่พิเศษเฉพาะ Speed Rider นะครับสำหรับแฟนๆรายการนะครับถ้าเกิดสนใจช่วงนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูเจ้า Monster แล้วก็จะมีเซอร์วิสฟรีระยะ 24,000 ใช่ครับใช่มั้ยใช่ครับแล้วยังมีอะไรครับในเรื่องของดอกม่วงดอกเบี้ยเป็นไงเรื่องผ่อนตอนนี้ก็ผ่อนตอนนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นพวกตัวเล็กต่ำกว่า650 cc เนี่ยจะจัดไฟแนนซ์ไม่ได้แต่ณตอนนี้จัดได้แล้วครับตอนนี้ได้หมดรถคาวาพวกต่ำกว่า650 cc อ๋อแต่ก่อนหน้านี้จะต้องซื้อสดหมดแต่เดี๋ยวนี้จัดได้แล้วถ้าต่ำกว่า650ก็แปลว่าพวกคาร์ดพวก300อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย300ใช่250อ๋อ250ใช่ครับ300โอเคอย่างงี้ก็เรียกว่าก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมงั้นเราไปดูรถกันดีกว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาใหม่มีอะไรอัปเดตมั้ยฮะถ้าไฮไลท์เลยที่ตอนนี้ยอดที่ลูกค้าถามเยอะก็มี Monster 821นะครับ821ใช่ฟรีดาว Monster 821นี่ฟรีดาวเลยครับราคารถอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่ประมาณ 400,000 บวกลบประมาณ 400,000 บวกลบใช่ครับไม่เยอะแต่ช่วงนี้นี่จัดได้เต็มเลยใช่มั้ยถ้าเป็น821ใช่ก็มาตัวเปล่าเลยขี่รถกลับบ้านเลยเอกสารมาอย่างเดียวขี่รถกลับบ้านได้เลยแล้วก็ไปผ่อนต่อเอาแถมมีการตรวจเช็คระยะฟรีให้ด้วยใช่มั้ยช่วง 20,000 กว่าโลโอ้ก็เลยว่าน่าสนใจทีเดียวกับโปรโมชั่นนี้นะครับกับร้านดีเจริญยนต์ให้ฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับคุณผู้ชมที่สนใจติดต่อร้านดีเจริญยนต์ได้ทางไหนบ้างฮะก็สามารถเบอร์โทรศัพท์นะครับ0990040070หรือดูทางหน้า Facebook ก็ได้ครับดีเจริญยนต์แล้วก็มีเว็บไซต์ก็คือ www.dbigbike.com ครับก็มีเคยเข้าไปดูอยู่บ่อยมีอัปเดตรถใหม่อัปเดตทุกวันแล้วก็มีรวมทั้งมีตารางเข้าไปดูที่รถปุ๊บคลิกเข้าไปดูตารางการผ่อนใช่ครับนะคุณผู้ชมเข้าไปดูก่อนว่าไอ้คันนี้มันผ่อนเท่านี้ดาวเท่านี้ไหวไหมอะไรยังไงแต่จริงๆทั้งนั้นก็ยังมาสามารถเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนได้ใช่ครับนะครับยังไงก็ผู้ชมที่สนใจนะครับบิ๊กไบค์มือ2นะครับราคาแบบจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่ารถที่นี่คัดคุณภาพด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วต้องการันตีว่าไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนไม่มีครับรถอุบัติเหตุไม่ซื้ออยู่แล้วครับที่นี่เพราะฉะนั้นผู้ชมที่สนใจจริงๆแล้วไม่ใช่ขายอย่างเดียวนะไม่ใช่ซื้ออย่างเดียวขายก็ได้คุณผู้ชมที่มีบิ๊กไบค์อยู่อยากขายอยากเปลี่ยนอยากมาเชิญรถเข้ามาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูรถหน่อยว่ามีใครไฮไลท์ขนาดไหนน่าสนใจเดี๋ยวให้คุณเบนซ์พาไปดูข้างในหน่อยได้ครับนี่มอนสเตอร์เรียงเป็นตับเลยนะที่นี่ต้องบอกว่าดูปกติเยอะมากใช่ไหมฮะอย่างยกตัวอย่างสักคัน2คันแล้วกันนะ796เราก็มีเนี่ยนี่796นี่ก็796ครับอ่าฮะเทียบเลยราคาที่เห็นอยู่ก็ 300,000 นิดหน่อยอ่ะครับ 300,000 นิดหน่อยใช่แต่ละคันอยู่ที่ของแต่งนะครับ 300,000 กว่านี่จะดาวประมาณเท่าไหร่ฮะดาวก็ประมาณ 20,000 12,000 นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ 30,000 ไม่เกิน 30,000 เต็มที่เลยเบ็ดเสร็จออกรถแล้วนะใช่ครับ
พรต่อเดือนอ๋อมีเรทอยู่นี่ใช่ไหมมีเรททุกคันเราจะมีเรทอย่างถ้าคันนี้คันนี้ได้ว่าไมล์ 3,000 โลโอ้วิ่งน้อยด้วยคันนี้ก็จะดาวอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทไม่เกิน 30,000 พรเดือนละ7แล้วก็60งวดนี่ตกเดือนละ 7,000 กว่าบาทนี่มาดูคันอื่นครับอย่างที่เห็นด้านหลังเราก็ยังมีนี่คือสตรีทไฟเตอร์มาเลยมาอ่าอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยใช่ไหมใช่ครับคันนี้ปีอะไรฮะ2014ครับ2014ครับวันนี้ของแต่งท่วมเลยนะท่วมครับท่อกองท่อกองกล่องครบเลยใช่ครับนะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วไปขี่ได้เลยใช่ครับคันนี้ตั้งราคาอยู่ที่ 59,000 ครับ 500,000 กับ 9,000 ครับผมแล้วคันนี้จะดาวประมาณเท่าไหร่ฮะฟรีดาวครับอ๋อคันนี้ฟรีดาวครับอ๋อถ้ารถปีใหม่ๆนะจัดได้ท่วมเลยคุณผู้ชมเพราะนั้นมาตัวเปล่าพร้อมเอกสารถ้าจัดไฟแนนซ์ผ่านก็ขี่รถกลับบ้านเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรแล้วคันนี้ใช่ครับแล้วเบื้องต้นก่อนออกผมคือผมจะมีท่อเทอร์มิสเช็คอะไรให้หมดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนอะไรให้หมดลูกเพราะว่าลูกค้าไปขี่ได้เลยก็ต้องบอกว่าสมมติว่าพี่เอามารถมาขายอ่ะผมมีคนเอารถมาขายพอซื้อข้าวปุ๊บอย่างแรกเลยทางดีเจริญยนต์เอาไปทำอะไรบ้างครับตรวจเช็คยังไงก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูรถดูพวกเช็คระบบไฟเช็คของเหลวเช็คอะไรให้หมดครับก่อนที่จะมาตั้งขายทีนี้พูดง่ายๆว่ารถที่ก่อนจะมาตั้งขายตรงเนี้ยทุกอย่างต้องพร้อมใช้งานได้เลยเพราะนั้นผู้ชมไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะต้องมาต้องไปเซอร์วิสต้องทำอะไรไหมที่นี่ทำให้เรียบร้อยหมดถ้าถึงคิวเช็คระยะผมก็จัดการให้เลยแล้วอย่างที่บอกว่าย้ำอีกทีสำหรับแฟนรายการ Speed Rider นะในพวกตระกูลพวกมอนสเตอร์ใช่ไหมใช่มอนสเตอร์795796 796คุณผู้ชมที่สนใจตอนนี้ต้องบอกว่าดาวแค่ 20,000 กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีตรวจเช็คระยะให้ฟรีระยะ 20,000 กว่าโลซึ่งบอกว่าดูคติเวลาเข้าตรวจเช็ค 20,000 กว่าโลนี่เป็นเช็คใหญ่รอบแรกนะก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรที่นี่จัดการให้เลยจัดการหมดเปลี่ยนสายพานตั้งวาล์วก็จัดการได้หมดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากนั้นนะครับคุณผู้ชมที่เอารถไปใช้แล้วถ้ารถมันสมมติว่าหมดวารันตีแล้วหรือว่าคุณผู้ชมไม่สะดวกเข้าไปสู่บริการก็ที่นี่ก็สามารถเซอร์วิสได้เพราะมีเครื่องมือมีอุปกรณ์พร้อมเลยเครื่องเดียวกับศูนย์เลยที่เคยเอามาออกคุณผู้ชมดูแล้วที่นี่อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างพร้อมรวมทั้งมีบริการเซอร์วิสด้วยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นี่รอยคันนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึง821ครับนี่รอๆเลยนะคันนี้โหมีท่อเทอร์มิครบเลยกันล้มกันล้มอีกละคันหนึ่ง821คันนี้เท่าไหร่ถ้าสนใจคันนี้สร้างไว้429,000 429,000 ฟรีดาวแน่นอนฟรีดาวครับโอ้โหเรียกว่ามาตัวเปล่าจริงๆนะครับที่เหลือจัดไฟแนนซ์เสร็จขี่รถกลับบ้านได้เลยจริงๆแล้วอย่างนี้ยังมีบริการส่งรถด้วยใช่ไหมใช่ครับเรามีทางดีเจริญยนต์บอกว่ามีบริการส่งรถให้ด้วยนะครับส่งรถให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ว่ากันไปนะครับอ่ะก็ต้องขอบคุณคุณเบนซ์มากๆครับขอบคุณครับคุณเบนซ์ฝากมันทิ้งท้ายไว้นิดนึงดีกว่าเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยช่วงนี้ก็ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับก็ถ้าท่านใดหารถออกทริปอยู่ก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้ครับเดี๋ยวเราดูแลให้เป็นพิเศษครับจริงๆมีรถทุกประเภทนะที่เนี่ยมันด้านในจริงๆแล้วด้านในยังมีใครชอบแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงนะครับ TS เอ้ยนะครับมัลติสตาร์ดานะเดวิลนะครับมีทุกแนวจริงๆรถที่นี่ก็มีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่250 300ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่า cc มีหมดทุกแบบทุกแนวยังไงคุณผู้ชมที่สนใจช่วงนี้บอกแล้วช่วงปีใหม่วันหยุดยาวเดินทางท่องเที่ยวเขาออกทริปกันถ้าเรายังไม่มีรถหรือรถไม่พร้อมมาดูที่นี่ได้หรือใครจะขายอยากเปลี่ยนรถนะครับอยากอัปเดตอยากขยับ cc อยากเปลี่ยนรุ่นอยากขี่แนวอื่นอะไรอย่างเงี้ยลองเข้ามาดูที่นี่เพราะมีทุกแบบทุกแนวจริงๆครับ